เรากำลังเริ่มโปรเจกต์เที่ยวทั่วไทยกันแล้วนะครับอีโคคาร์ติดได้สบายมากเต็นท์หลังคาบ้านหลังใหม่ของเรานะเวลุ่งไปไหนสวัสดีเวลุ่งทุกคนนะครับเรามีข่าวดีจะมาบอกทุกคนนะครับคือเรากำลังเริ่มโปรเจกต์เที่ยวทั่วไทยกันแล้วนะครับคือเริ่มจากการไปติดตั้งรูฟท็อปเต็นท์นะครับเป็นเต็นท์หลังคารถเนาะเราจะติดตั้งบนน้องชาโคของเรานะครับเราอยู่กันที่นี่ทางเมือง4นะครับเราจะมาติดตั้งที่ร้านเบวีเนาะเบวีจักรยานอันนี้ก็เป็นเต็นท์ของเรานะคะทุกคนนี่ของเรานะครับขนาดเท่าไหร่นะ 1.5 ของเราอันนี้ของหมอแบบใหญ่มากหมอ 1.9 เมตรอยู่บอมบิตอใหญ่มากสีแบบสวยมากอ่ะคือพอมันกลางอ่ะมันจะแบบมันต่างจากเต็นท์ที่เราต้องแบบมันนั่งอ่ะเหมือนดีโอดีของเราก็ต้องแบบเสียบแต่อันนี้คือเปิดปุ๊บแต่คานยี่ห้อนี่แข็งตอนนี้ก็เริ่มติดตั้งแล้วนะคะตอนนี้เราก็ใส่ฐานนะครับนี่ฐานก็จะตามรุ่นอ่ะนี่ยาริสนะนี่เบบีนี่เป็นยาริสคันแรกที่มาติดปกติก็จะเป็นพวกคามิโอวีโก้หรือรถกระบะส่วนใหญ่แล้วก็ใส่ท้ายอะไรอย่างเงี้ยคือในประเทศไทยอ่ะเขาติดกันแบบเยอะแล้วแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยรถเราคันแรกคือแบบใครตอนแรกฉันนึกว่าเนี่ยมันเจาะกับรถไม่มันไม่เจาะตาหนูจะยุบหรือเปล่าแม่ให้แบบไม่ครับโครงสร้างรถตามสเปคญี่ปุ่นอ่ะรับน้ำหนักได้100ถึง200กิโลอ่ะถ้าไปดูในสเปคการผลิตของ Toyota ซึ่งในญี่ปุ่นอ่ะทุกคันอ่ะรถจะมีแหล็กรถเขาเล็กจริงในญี่ปุ่นสังเกตไหมแต่จะมีแหล็กหลังคาติดมาเกือบทุกคันอ่ะเป็นออปชั่นเซฟของเขาคือญี่ปุ่นอ่ะใช้ในการทุกบอร์ดทุกเซิร์ฟทุกเรือแคนูแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะใช้กันแบบนั้นที่ญี่ปุ่นในนี่ของเราอ่ะกลัวรถจะพังมั้งเอาจริงๆเราซื้อรถแล้วเราใช้ไม่คุ้มอันเนี้ยแน่เราได้ใช้กับมันได้เต็มที่อ่ะอีโคคาร์ติดได้ต้องสั่งล่วงหน้านะไม่ถ้าจะสั่งก็สั่งที่แบร์เบลก็สั่งได้ที่ไหนแบร์สั่งที่ไหนสั่งหน้าเพจก็ได้แล้วก็โทรหาก็ได้อะไรเงี้ยครับในเพจวีไบยาลาช็อปวีไบยาลาช็อปนะครับก็ไปดูในเพจแล้วกันจ่ายตังเองเป็นสปอนเซอร์จ่ายตังเองนะครับยังไม่ได้บอกราคาเต็นท์เดี๋ยวแม่รู้คือร้านเบลวีมีทุกอย่างเว้ยคือใส่แคปอ่ะมาร้านนี้ก็ได้นะจักรยานก็มีเคทูพวกไอ้นั้นอ่ะแก๊สกระป๋องแก๊สกระป๋องมาซื้อที่นี่ได้นะราคาถูกเขาขายเมาส์ได้ไหมพี่ไม่ใช่ อันนี้เมาส์ไม่เกี่ยวสั่งกาแฟกันนี่ร้านนางก็ขายกาแฟด้วยได้มันแล้วนะฮะรสชาติดีของเรา 1.5 รุ่นใหม่ด้วยแล้วทำไมถึงติดอันนี้อ่ะกลางง่ายไงคือมันอยู่บนรถอ่ะอะไรเงี้ยพวกมันแรงนี่นั่นน่ะเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงไงคือมันแถมประแจแถมทุกอย่างมาให้หมดเลยนะเนี่ยแถมมาให้ทุกอย่างเลยคือดีมากๆอ่ะเนี่ยก็แบบอย่างดีเลยนะนี่ก่อนติดตั้งเราก็จะเปิดที่ใส่รองเท้าด้วยนะครับกันน้ำ 100% นะครับเต็นท์รุ่น Max X นะฮะนี่เป็นบันไดนี่เป็นบันไดยืดรุ่นใหม่โลโก้หมีเสาตัวโมเดลใหม่โมเดลเดียวกับออสเตรเลียนี้ก็คือจะผลิตเรื่องแผ่นพื้นใหม่แล้วก็เบาะที่นุ่มกว่าแข็งกว่าก็เรียกอะไรเป็นเบาะที่เนื้อโฟมดีกว่าแล้วก็พวกสายล็อกก็จะเป็นสายเข็มขัดนิรภัยที่ใช้กับรถยนต์คือเซฟตี้แบบดีงามรุ่นเก่าไม่มีใช่ไหมไม่มีให้เลยนี่รุ่นพัฒนาใหม่คือให้เวลาเราเก็บกันแบบสัตว์ป่ามาขโมยมันก็จะอยู่ที่ตีนเนี่ยเวลาเราอยู่ข้างทางบันไดเราจะเอาเต็นท์นี้ไปอยู่บนหลังคาไม่หนักนะตอนแรกนึกว่าจะชนก็จะชนในนี้เวลาเปิดไม่ต้องเปิดเหลือมันแค่เสาอะยังไงจะถอยได้เดี๋ยวจะถอยอ๋อไม่โดนไม่โดนอีกเยอะเลยนี่เดี๋ยวแบวีจะเปิดเต็นท์ให้ดูแล้วนะคะว่าเป็นยังไงเวลาเปิดนะถ้าเราจะใช้การงัดนะครับงัดเป็นเองลงมาเราไม่ต้องยกเราแค่งัดโอ้สวยแล้วก็มันก็เนี่ยค้ำเลยมันก็บอกให้กดยังไงก็ไม่ลงละมันจะแน่นเลย
ต่อให้คนหนักกิฟต์ขึ้นอะไรนี่สบายเลยเราจะขึ้นเต็นท์ใช่ไหมเราก็เปิดมันก็มีที่เสด็จทรายเสด็จน้ำบางทีถ้าเราตั้งข้างล่างสัตว์ป่ามาขโมยไปเนี่ยมันจะมีที่ใส่สำหรับใส่รองเท้าคือด้านในก็คือแบบกว้างมากพอเรามีน้ำหนักกดเห็นไหมยังไงก็ไม่ลื่นต่อให้ดึงเด็ดมันไม่มีแรงดึงอ่ะขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่ต้องเลยมันจะมีช่องใส่โทรศัพท์ช่องใส่โทรศัพท์สามารถใส่แบบโทรศัพท์ของมีค่าอะไรเงี้ยตัวเต็นท์เขาจะเป็นไอ้นี่สมมติเวลาเราปิดเต็นท์บดมันจะเป็นตัวหายใจมี2ฝั่งตัวหายใจแล้วก็ตัวแผ่นตะเกียงกับอุปกรณ์เนี่ยลองแบบเปิดรูทท็อปหน่อยเปิดหลังคาใช่ไหมมันต้องเปิดไฟชีตออกด้วยมีที่ชมวิวด้วยเราต้องเปิดไฟชีตออกก่อนแล้วก็เราสามารถชมวิวได้เนี่ยเปิดมุ้งกับเปิดหลังคาแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟชีตกันน้ำเห็นไหมเราต้องเปิดไฟชีตก่อนปลดสายออกแล้วก็เปิดไฟชีตเราก็จะขึ้นไปดูจันดูอะไรได้สังเกตดูมุ้งจะหนามากฮัลโหลไอ้เฟรนเดียวดีไปไหนเนี่ยเดียวดีอยู่บ้านเก็บเข้ากลุ่มไปแล้วนะคะทุกคนจัดไฟเพื่อยีนะทุกคนจัดไฟถ่ายรูปอ่ะดูดิตอนนี้นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปถ่ายภาพแบบสวยๆเก็บบรรยากาศเลิศๆให้ดูอีกทีนึงที่ชายทะเลนะคะก็เดี๋ยวรอชมกันเนาะวักไปนู่นเลยปิ้วสลามัตปากีทุกคนนี่เรามาลองเต็นท์ใหม่ทุกคนนี่นี่เป็นไงเต็นท์ด้านล่างแล้วก็เต็นท์ด้านบนคือจะบอกว่าวิวตรงนี้ดีมากคือตอนนี้เราอยู่กันที่หาดดาโตะกันนะครับทุกคนนี่ตอนนี้พระอาทิตย์กำลังขึ้นสวยมากนี่ฝั่งนู้นพระอาทิตย์ขึ้นฝั่งนู้นฮัลโหลวอร์นิ่งทุกคนตอนนี้เราก็แบบนอนสบายมากเพราะว่าเรานอนบนเตียงพรีเมียมเป็นแบบโรงแรม5ดาวเป็นอย่างเงี้ยเป็นวิวมีหมีอันนี้ก็จะเป็นแบบเบาะนุ่มมากนี่เนี่ยความหนาประมาณ2นิ้วเห็นดาวได้ด้วย2อันบนตรงนี้อรุณสวัสดิ์ทุกคนอะไรไม่ถ่ายอินค่ะไม่ถ่ายอินนะฮะก็เป็นไงบ้างนอนสบายปะสบายมาก5ดาวเลยอ่ะตัดภาพยังห้องนอนผมนะฮะกี่ดาวก็ไม่รู้นายาเห็นฉันไหมชิลมากเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะไปดูบ้านหลังใหม่ของเรานะพาไปทริปทั่วไทยอันนี้ก็เป็นทริปแรกที่เรามาลองดูว่ามันเป็นยังไงนะครับมันนุ่มมากแล้วแบบลมธรรมชาติเข้าตลอดเหมือนเปิดแอร์บันไดนะก็ขึ้นบันไดไปแล้วบันไดนั้นแข็งแรงมากแล้วรถเก่งที่หลายๆคนถามว่าแบบมันกางได้ไหมมันกางได้ขึ้นง่ายมากอันนี้คือแบบนอนได้แบบ 2-3 คนอ่ะทริปทั่วไทยเราจะมีเต็นท์สำรองด้วยก็คือแบบไปกางอีกอันนึงนะมันก็จะเห็นวิวแบบฝั่งนี้ก็เห็นวิวนะอันนี้กันหนาวแต่ถ้าแบบร้อนแล้วก็เปิดหน้าต่างให้หมดพอดีตัวด้วยนะเนี่ยนี่ขาคนเดี๋ยวเรามาถามกิฟเรื่องราคาเราไม่รู้เรื่องราคาเลยนะราคาอันนี้เป็นเต็นท์1ขนาด 1.5 นะคะก็ราคา 28,900 บาทแรกหลังคาของ PMP อันนี้เป็นของเฉพาะยาริสอ๋อแล้วแต่รุ่นคือถ้ารุ่นอื่นก็อาจจะราคาถูกหรือว่าแพงก็แล้วแต่เพราะเหมือนกับมันความกว้างอะไรไม่เหมือนกันไงอ๋อก็ 4,500 4,500 ก็รวมทุกอย่างแล้วก็ค่าส่งอีก 1,800 ตอนกลางนั้นแป๊บเดียวหรอกตอนเก็บนี่แหละแน่โอ้โหง่ายมากอ่ะเป็นไรคะคุณหญิงแผ่นโมดอะไรเราไม่เตรียมตัวสตาร์ทวะช่วงนึงสตาร์ทรถแล้วสตาร์ทรถแล้วแป๊บนึงก็แบบเฮ้ยทำไมสตาร์ทไม่ติดดัง
สตาร์ทไม่ติดเลยทุกคนก็เป็นกำลังใจให้โทรไปถามวิทยาประกันภัยค่ะแล้วนางก็บอกว่าอ๋อเป็นพ่อแบตครับ 100% เลยพ่อแบตแน่นอนต้องให้คนแถวนี้มาจำให้เพราะว่าถ้าเรียกคนจากบริษัทอ่ะกว่าเขาจะมากว่าเขาจะอะไรอ่ะพอเราอาจจะเสร็จไปแล้วนะคะนี่มันดับนี่กลางทะเลกลางทุ่งหญ้าสวรรค์หน้ากลางทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าแล้วก็แบบร้อนมากบอกเลยว่าร้อนมากคือตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะ One eternity later มีคนมาช่วยแล้วแบกคือความหวังของเราต้องขอบคุณมากเนี่ยบ้านไม้ริมทะเลเย้ทีมงานเซแบมากนะมาเซแบโอเคทุกคนตอนนี้ก็กลับมาอยู่สตูดิโอกันแล้วนะครับคือจะบอกว่านี่แค่แบบไปเทสออกทริปนะก็แบบวุ่นวายมากคือถ้าเป็นทริปทั่วไทยก็ต้องแบบสนุกมากกว่านี้อ่ะก็คืออยากจะให้ทุกคนอ่ะติดตามโปรเจกต์พวกเราด้วยนะครับก็เร็วๆนี้แหละนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะติดหลังคารถมาเป็นครอบครัวเต็นท์หลังคากับพวกเรานะครับไปติดต่อได้นะครับเบวีทำเบวีก็เป็นตัวแทนของภาคใต้คือไม่ต้องไปติดตั้งกรุงเทพแล้วก็คือแบบในปัตตานียะลานะที่ว่าสงขลาสตูลอะไรเงี้ยก็มาติดตั้งได้นะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรติดต่อแล้วกันนะเพราะว่าเบวีไม่ค่อยอยู่ร้านเพราะเบวีชอบไปเที่ยวนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยเนาะทริปแวรุงทั่วไทยนะครับก็สำหรับวันนี้เราคงต้องลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ผ่านช่อง YouTube แวรุงไปไหนด้วยนะครับสำหรับวันนี้บายบายครับ